บาเรนนักวอลเลย์บอลชายไทยโพสต์ขอโทษหลังทำสิ่งไม่เหมาะสมควันหลงหลังจากที่วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจบอันดับ10ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ประเทศอิหร่านอย่างไรก็ตามช่วงระหว่างการเดินทางกลับมีคลิปที่บาเรนธนทัศน์และฮัมนภาเดชพินิจดีได้นั่งบนสายพานกระเป๋าสนามบินจนทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนลูกยางว่าไม่เหมาะสมก่อนที่เจ้าตัวจะโพสต์ยอมรับผิดซึ่งแฟนลูกยางต่างเข้าใจและให้อภัยหลังได้ออกมาโพสต์ขอโทษสวัสดีครับผมบาเรนนะครับโพสต์นี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมเพิ่งทราบประเด็นดราม่าเรื่องนั่งบนสายพานเมื่อกี้หลังจากเห็นแชทของหลายๆคนและได้คุยกับโค้ชตอนถึงที่พักคือผมไม่มีอะไรจะแก้ตัวเลยครับผมยอมรับผิดครับผมไม่ทราบจริงๆว่ามันผิดตอนนั้นแค่คิดสนุกอย่างเดียวเลยผมไม่รู้เลยว่าต้องขอโทษแบบไหนดีผมรู้แค่ว่าผมผิดผมอยากขอโทษทุกๆคนขอโทษนะครับผมขอโทษจริงๆขอบคุณหลายๆข้อความที่ทักมาเตือนผมขอบคุณมากครับผมเล่นไม่รู้ขอบเขตเองผมเป็นพี่ผมควรเตือนน้องแต่ผมกลับไปเล่นซะเองผมสัญญาว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกผมขอโทษทุกคนจริงๆครับบาเรนธนทัศน์ทวีรัตน์ขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ